สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาจุลีสิพาออกไปเลาะคือเก้าค่ะพี่น้องไปทางใดจ้ะตามมาเบิ้งน้ำกันค่ะพูดถึงกับฝนพร้อมตกแล้วค่ะพี่น้องผมลิ้นนึงดอกค่ะฝนนะพี่น้องใหญ่แล้วพี่น้องแต่วันนี้กินแล้วพี่น้องตุลีพามายังกับพามณีล่ะค่ะนี่หอยมีแนวมาลักกินพี่น้องเอ้ยมาบ่ทันค่ะนี่ค่ะคลิปก่อนหน้านี่ตุลีมาพ่อมันน้อยๆอยู่นี่มีแนวกินแล้วด้วยค่ะพี่น้องนี่ฮะตอนนี้กาวพี่น้องเราสิไปเบิ่งอีกคอนใหม่กำลังงามค่ะพี่น้องปูน่ะสดๆอยู่เลยค่ะพร้อมขึ้นอีกยุกมีค่ะพี่น้องนั่นก็กำลังขึ้นค่ะน้อยๆนึงหรอกค่ะพี่น้องดูบีพะมะยางย่างไปยังค่ะย่างมันนี่แหละค่ะพี่น้องพามาเอาเฮ็ดนี่แหละค่ะพอดีมี FC เม่นเขามาบอกเพื่อนบอกว่าประมาณมือสองมือเหมือนกันมันกับบานดอกพี่จุลี่เหรอสั้นกลับไปเอาเด้อว่าสั้นจุลี่เลยพาพี่น้องย่างมาเอานี่แหละค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งอีกคอนนึงค่ะพี่น้องต้นนี้ดูพี่น้องต้นนี้ค่ะพร้อมสิออกนะพุ่นเด้อพี่น้องเด้อแมนเขาเมื่อจะค่ะพี่น้องนี่พร้อมสิออกพร้อมสิขึ้นค่ะเห็ดนางรมเด้อค่ะพี่น้องต้นออเดอร์ทรีต้นนี้มันตายยืนต้นติพี่น้องเพื่อนเอิญตายยืนต้นบ่เพื่อนเอิญจังได๋พี่น้องพูดอ่ะพร้อมสิขึ้นค่ะพร้อมสิขึ้นเดี๋ยวก็ได้กินแล้วอยู่ใกล้ๆกันค่ะพี่น้องอยู่ตรงข้ามกันนั่นคอนจุลีเก็บไว้นึงหั่นกูดผักกูดค่ะยอดชูชันเหรอพี่น้องไปเบิ่งอีกคอนนึงเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งอีกคอนนึงโอ้ฝนลงเม็ดหลายแล้วพี่น้องฝนลงเม็ดแห้งแล้วค่ะมาๆเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันพี่น้องพูดถึงคอนจุลีมาเอามื้อนี้พูดถึงคอนจุลีมาเอามื้อนี้นั่นบ่แม่นนั่นคอนข้างบ้านเด้อค่ะพี่น้องคอนทั้งหลังบ้านค่ะพวกสิหาทางเข้าไปเบิ่งอีกคอนนึงเดี๋ยวจังมาเบิ่งนํากันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋อันนี้พี่น้องเบิ่งดูโอ้นี่ก็หอยแนวมาลักกินดิคือกันล่ะพี่น้องเราเบิ่งดูล่ะนั่นบานแล้วค่ะแต่ว่าแห่งมีแนวมากินแล้วค่ะพี่น้องนี่บ่ทันเขาค่ะจำได้บ่น้อเนาะนี่แนวลักกินค่ะโมเมนต์คนมาลักเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อพวกสัตว์ป่าพวกยานเมนทากค่ะพี่น้องแต่ว่าเมนทากแบบดูดเลือดค่ะคิดว่านะพี่น้องจุลีบ่แน่ใจน่าสิแมนอยู่ดอกค่ะฝนกระตกต้องย่างไปเอาคอนข้างบ้านตื้มอยู่ดอกนี่พี่น้องเลยเบิ่งซงอ่ะไปสนะหมุนป้าออกพี่น้องพุ่นเด้อพี่น้องอันข้างล่างพุ่นเด้อจุลีปีนขึ้นมาแล้วค่ะฝนตกห้ำแล้วพี่น้องยืนซนโฮมอยู่จุลีพามาอย่างพามาเล็มเห็ดที่มาเบิ่งไว้ค่ะพี่น้องพามาเล็มซุ้มเก่าซุ้มที่มอกพ่อไว้เนาะค่ะเนาะ
คลิปก้อนหนานี่บ่แม่นคลิปที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนั่นล่ะค่ะคลิปที่มาพ่อคลิปแรกค่ะมื้อนี้เลยพามาเก็บเอาเบิ่งว่ามันสิใหญ่บ่ใหญ่อีหลีค่ะพี่น้องแนวกินก้อนพ่อมีแนวมันรักกินแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าพูดถึงเรื่องผู้เรื่องคนบ่มีคนมารักดอกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องบ่มีผู้ใดเข้ามาค่ะที่ห้อยแนวกินไปก็สิย่านแม่นพวกสัตว์พวกแมลงค่ะพี่น้องพูดถึงฝนกันลงเม็ดฝนเริ่มลงเม็ดใหญ่เติบแล้วค่ะพี่น้องตอนแรกจุลีออกมามันเป็นลิ้นๆตอนนี้ลงเม็ดใหญ่เติบแล้วจุลีก็สิเซาโฮมจากน้อยให้ฝนมันซาจากน้อยเราจึงค่อยย่างต่อค่ะพี่น้องที่จริงมันกะที่เฮ็ดที่จุลีพาเมามื้อนี้จุลีเบิ่งไว้มันกะขันฮอดมื้อนี้ก็สิประมาณ3มื้อ4มื้อแล้วเด้อค่ะพี่น้องจุลีพามาเบิ่งอีกเทื่อนึงอยู่นี่ประมาณ 3-4 มื้อแล้วค่ะเดี๋ยวจุลีก็สิไปเบิ่งขอนข้างบ้านน้ำเอาไปตื้มกันค่ะพี่น้องจักมันสิทันใหญ่บ่บุค่ะพี่น้องมันก็รุ่นเดียวกันเบิ่งสงค่ะพี่น้องแต่ว่ากะสิแต่ว่ากะสิไปซ่องเบิ่งอยู่ค่ะพอได้ไปตื้มกันอีกเนาะพี่น้องเนาะมันพร้อมสิเกิดค่ะพร้อมสิขึ้นจังจุลีให้เบิ่งอันล่ะค่ะมื้อนึงหั่นน่ะเนาะค่ะเนาะไหนๆก็ส้นโฮมพี่น้องไหนๆก็ส้นโฮมอันว่าวันอัปเดตสถานการณ์โลกฮิตอยู่รัฐวอชิงตันจุลีอยู่นี่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาฟังน้ำกัดจักหน่อยค่ะพี่น้องตอนแรกผู้ว่าราชการเพิ่นปิดรัฐแล้วก็ปิดทุกอย่างให้อยู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นเริ่มตั้งแต่มีประกาศเพิ่นว่าให้สิ้นสุดเดือนเมษาวันที่30เมษาค่ะพี่น้องมาฮอดวันที่1เมื่อวานนี่วันที่1ค่ะพี่น้องผู้ว่าราชการรัฐประกาศให้อยู่บ้านต่ออีกเดือนนึงค่ะพี่น้องให้อยู่จนว่าฮอดสิ้นเดือนเมษาพฤษภาค่ะพี่น้องอุ้ยพี่น้องเอ้ยได้ม่วนละบัดเนี่ยไปทางไหนบ่ได้อ่ะเนาะค่ะเนาะโดนกักโตอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่จุลีพูดถึงรัฐวอชิงตันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อรัฐวอชิงตันประกาศปิดต่ออีกเดือนนึงค่ะพี่น้องจังทำมันรุนน้ำกันค่ะว่าต่อไปสิเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะจังที่ลู่ๆกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อรัฐออบแมนรัฐอยู่อเมริกานี่คนติดทะลุล้านแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เพิ่นก็ประกาศเปิดเป็นบังรัฐเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นเปิดเป็นบังรัฐรู้สึกเท่าที่จุลีเบิ่งข่าวล่าสุดรู้สึกว่าเพิ่นสิเปิดประมาณ20รัฐค่ะพี่น้องเปิดเป็นบางกิจการด้วยค่ะพี่น้องเป็นบางแล้วก็เป็นบางรัฐรู้สึกว่าสิบ่ทันได้เปิดเมืองท่องเที่ยวปันใดค่ะแล้วก็เพิ่นสิประกาศเปิดอันเพิ่นสิประกาศเปิดเดี๋ยวเพิ่นก็สิประกาศเปิด National Forest ประมาณวันที่5ค่ะพี่น้องแต่ว่าสเตทแลนด์เพิ่นยังบ่ทันได้เปิดเด้อค่ะเด้อพี่น้องก็อาจสิเปิดเป็นบางรัฐคือกันล่ะค่ะแต่ว่ารัฐจุลียังบ่ทันได้เปิดค่ะรัฐจุลียังปิดอยู่เนาะค่ะเนาะยืนเซาเมียโอ้ยบ่แม่นยืนส้นห่มนึกว่าฝนสิหยุดบ่หยุดค่ะพี่น้องแห้งๆกว่าเก่าค่ะก็เลยฟ้าผลกลับบ้านสิกลับบ้านแล้วล่ะค่ะพี่น้องเบิ่งสงคือสิได้ท่อนั่นล่ะค่ะพี่น้องว่าสิไปรอข้างบ้านต่อคือสิบ่ได้ไปรอค่ะพี่น้องฝนแห้งค่ะก็สิได้ท่อนั่นล่ะค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ดอกค่ะพี่น้องยังค่อยไปเก็บที่เหลือมาตื้มกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะฝนมันแห้งคักมื้อนี้ค่ะเปียกหมดยอดแล้วพี่น้องเข้าบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเดี๋ยวมันสิเป็นวัดเดี๋ยวมันสิเป็นไข่เนาะพี่น้องเนาะกันสั้นกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม่นทุกไลค์ทุกซับสไครบ์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้อง
ฝนดีทั้งพี่น้องเอ้ยคักหลายไปแล้วค่ะบ๊ายบายยืนส้นห่มอยู่ว่าสิให้มันเซามันบ่เซาพี่น้องมันแห้งๆขึ้นเลยบ่รอค่ะเฝ้ากลับบ้านดีกว่าเนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่น้อง